ีนี้แคมปิ้งเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรถเป็น Tesla Model Y จะรอดไหมวะดูของเทศกาลแคมปิ้งมาแล้วอยากจะรู้ว่าโมเดลวายของเราเนี่ยขนของไปได้เยอะแค่ไหนเอ้าดูของบ้านเราผู้ใหญ่2เด็ก2เยอะมากมาดูกันเสื้อผ้านะมีเต็นท์นะครับมีกระติกคูลเลอร์ด้วยต่างหากตัวนี้48ลิตรน่ะ48ควอตแล้วก็มีเก้าอี้ผู้ใหญ่2เก้าอี้เด็กอีก2นอกจากนั้นยังมีของขวัญต้องไปจับฉลากด้วยกล่องเบลอเลยไม่รู้เอาซานาคอสไปจับหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะยัดลงไปในโมเดล Y ไหวไหม ไปดูกันก่อนว่าพื้นที่ในโมเดล Y นั้นมันใหญ่โตสักแค่ไหนดันดันโอ้โหไม่น่ารอดเพราะอะไรตรงนี้มันตัดมันเป็นท้ายลาดนะมันไม่ใช่ SUV แบบท้ายตัดนะอันนี้มันเป็นท้ายลาดทรงคูบอ่ะโอ้โหลำบากเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือความดีงามของ Model Y ครับนี่เรามีทรังค์อันใหญ่โตมโหฬารอันนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะจัดกันยังไงเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเราใช้รถอีกคันหนึ่งจะพาไปดูว่ารถปีที่แล้วมันใหญ่โตขนาดไหนเรายัดกันจนเต็มเลยนะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูของปีที่แล้วด้วยปีนี้เราลองเปลี่ยนมาโมเดล Y ดูเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยัดลงไปอีท่าไหนนอกจากนี้นอกจากทรังค์ที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วเรายังมีฟรังค์อีกตั้งหากมาดูเลยอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเท่าทรังค์นะแต่ว่ามันก็ใส่ของได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวงี้กลยุทธ์เราคือเราจะลองจัดเข้าไปแบบสบายๆก่อนนะเอาสบายๆแบบที่คิดไว้ก่อนแต่ถ้าไม่พอเราจะต้องมีมาตรการเด็ดขาดคือ1เอาของบางอย่างออกตัดของทิ้งหรือว่าเราจะต้องหาช่องทางพิเศษที่จะใส่มันเข้าไปให้ได้เรามาดูกันว่าไหนเราจะยัดไปตรงไหนได้ของใหญ่ลงก่อนเลยเองก่อนเลยเยี่ยมเข้าได้สบายมากเหลือที่วางขาให้ลูกวางบนนี้ได้เลยงานนี้คงต้องเอาพรมเทสลาซาลอนบางชิ้นออกก่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับเก้าอี้ผู้ใหญ่โอ้ลงได้ด้วยโคตรใหญ่เครื่องสูบลมเครื่องสูบลมของดีวอลนะครับเอาไว้สูบยางล้อเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ไปเคลียร
อุ้ยยังเหลือที่ยัดของเล็กๆได้เยอะถังน้ำเครื่องครัวผ้าปูสบายเหลือนี่ยังส่งลงได้อีกนะเดี๋ยวไปเอามาอีกทดลองปิดก่อนไหมนี่แค่ฟังไอเกือบครึ่งแล้วนะสบายหมดชัวต่อไปพัดลมอันนี้มีทริคนิดนึงมันแยกได้พัดลมรุ่นนี้ก็ใช้ดีนะผมว่ามันประหยัดพื้นที่ดีนี่คิกเหลือ2ชิ้นผมต้องฝากลูกไว้ตรงบอกจริงๆแล้วน่ะผมยังมีที่รับอีกเยอะนะเออจริงๆมันยังไปได้มากกว่านี้อีกถ้าเราจะใช้กลยุทธ์นะ1คือเราสามารถพับบอกได้ตัวนึงนะครับให้เด็กนั่งด้วยกัน2คน2บอกครับแล้วก็พื้นตัวเนี้ยเนี่ยครับจริงๆอ่ะมันถอดออกได้อีกนะครับแล้วด้านในก็ถอดออกได้อีกมันก็ลึกลงไปเพิ่มพื้นที่อีกผมว่าอีกเยอะพอสมควรเลยแต่นี้เดี๋ยวลองปิดดูตรงนี้ดูก่อนนะว่ารอดไหมรอดไหมติดผมว่าจะติดขาเก้าอี้อย่างเนี้ยเงี้ยติดอะไรวะติดของขวัญไหมใช่เราเอาของขวัญออกแล้วปิดผมติดอันนี้เอาลองดูนะถอดออกทีละชิ้นไม่ใช่ขาเก้าอี้ขาเก้าอี้ติดขาเก้าอี้โอเคทีนี้เราต้องใช้กลยุทธ์เลื่อนบอร์ดเข้าไปนิดนึงคือจริงๆเนี่ยผมเอ็นไปสุดเลยเห็นไหมถ้าผมตั้งกลับมาปุ๊บ1สเต็ปมันได้พื้นที่ข้างหลังอีกนะเป็นไงเรียบร้อยปรบมือยางอย่าลืมเป็นที่นั่งลูก2คนนะฮะก็ที่เท้าก็วางของได้นิดหน่อยใส่หมดหมดได้ไงวะหมดจริงวะWe'll be right back.
ับช่องฟังซ่าพาเที่ยวด้วยนะคะ